บริษัทรุ่งเรืองกิจจำกัดนะครับเขาใช้ระบบเงินสดย่อยนะครับโดยมีข้อมูลในปี2552เดือนมกราคมมาให้กับเรานะครับมีรายการตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30คำสั่งบอกว่าให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปและจัดทำสมุดเงินสดย่อยประจำเดือนมกราคม2552นะครับเรามาจัดทำการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปกันก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่รายการแรกก็คือการที่บริษัทจ่ายเช็คเพื่อนำเงินในเช็คนั้นมาบันทึกเป็นเงินสดย่อยในกิจการนะครับวันที่1มกราคมวันที่1มกราคมนั้นก็จะต้องเดบิตด้วยเงินสดย่อยและเอาเงินจากบัญชีธนาคารนะครับทำให้เงินฝากธนาคารลดลงจึงเครดิตธนาคารนี่คือบัญชีตั้งวงเงินสดย่อยนะครับเท่ากับ 10,000 บาทต่อไปนะครับเราก็มาบันทึกการเบิกชดเชยวงเงินสดย่อยกันนะครับพอถึงวันที่30เนี่ยผู้สานเงินสดย่อยเขาได้นำใบสำคัญจ่ายนะครับมาเบิกชดเชยเงินสดย่อยที่มีค่าจ่ายเกิดขึ้นในระหว่างเดือนนะครับเราก็มาลงบันทึกบัญชีวันที่30มกราคมกันนะครับมีค่าใช้จ่ายใดๆก็ลงทางด้านเดบิตให้หมดเลยนะครับค่าใช้จ่ายตัวแรกก็คือค่าอากรสแตมป์นะครับยอดเงิน 1,000 บาทมีค่าพาหนะ 2,500ค่าโฆษณาสามพันค่าขนส่งเข้า1,200ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์เท่ากับ1,500นี่คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างเดือนนะครับเราได้นำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายหมดแล้วนะครับทางด้านเดบิตและเราก็เครดิตด้วยบัญชีธนาคารนะครับเพราะเขาเบิกชดเชยวงเงินสดย่อยย่อมทำให้เงินฝากธนาคารลดลงนะครับก็คือการนำยอดทั้งหมดนี้นะครับมารวมกันเลยนะครับสรุปก็คือมีการเบิกชดเชยทั้งสิ้น 9,200 บาทสำหรับการบันทึกรายการเบิกชดเชยเงินสดย่อยในวันที่30มกราคมนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งในโจทย์ข้อนี้จะสมมุติว่าไม่มีเงินเกินและขาดบัญชีนะครับการจะทำสมุดเงินสดย่อยนะครับจะเริ่มตั้งแต่การตั้งวงเงินสดย่อยเลยนะครับก็คือในวันที่1มกราคม2552นะครับอธิบายรายการว่าตั้งวงเงินสดย่อยการตั้งวงเงินสดย่อยนั้นทำให้ผู้รักษาเงินสดย่อยนะครับได้รับเงินนะครับซึ่งเขาตั้งเท่ากับ 10,000 บาทนะครับจึงมาใส่ในช่องจำนวนเงินรับนะครับ 10,000ต่อไปนะครับเราก็ดูรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นจ่ายเงินออกไปนะครับวันแรกก็คือวันที่2วันที่2นะครับเขาจ่ายค่าอากรสแตมป์อธิบายนะครับว่าจ่ายค่าอากรนะครับใส่ในช่องรวมรายจ่ายนะครับทั้งสิ้นก็คือ 1,000 บาทช่องนี้จะต้องใส่ทุกครั้งนะครับที่มีรายจ่ายเกิดขึ้นและก็ต้องเอาตัวเลขเดียวกันนะครับไปใส่ในช่องเฉพาะของมันนะครับก็คือช่องอากรสแตมป์ 1,000 ต่อไปนะครับวันที่10จ่ายค่าพาหนะนะครับยอดเงิน 2,500 นะครับแล้วก็ใส่ในช่องของมันก็คือ 2,500 วันที่14จ่ายค่าโฆษณายอดเงิน 3,000 นะครับใส่ช่องรวมรายจ่ายนะครับ 3,000 แล้วก็ใส่ช่องเฉพาะของมันนะครับ 3,000 ต่อไปวันที่24นะครับจ่ายค่าขนส่งเข้าด้วยยอดเงิน 1,200
และใส่ในช่องระบุของมันนะครับค่าขนส่งเข้าต่อไปวันที่29จ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์จ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์นะครับด้วยยอดเงิน 1,500 นะครับและระบุในช่องเฉพาะของมันนะครับ 1,500 เราได้นำรายจ่ายนะครับมาใส่ครบแล้วนะครับในระหว่างเดือนคราวนี้เราก็สรุปยอดนะครับก็จะขีดเส้นยอดรวมทั้งหมดนะครับแล้วเราก็รวมยอดมานะครับเริ่มตั้งแต่ช่องรับก่อนเลยนะครับก็คือ 10,000 ชักลงมาตรงนี้รวมกันทั้งหมดเลยนะครับช่องรายจ่ายรวมกันก็คือ 9,200 อากรสแตมป์มีรายการเดียว 1,000 ค่าพาหนะมีรายการเดียว 2,500 ค่าโฆษณามี 3,000 ค่าส่งเข้ามีเท่ากับ 1,200 และค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์นะครับ 1,500ต่อไปนะครับเราก็ทำการหายอดคงเหลือนะครับเราก็เขียนในวันสิ้นเดือนนะครับสิ้นเดือนของโจทย์ข้อนี้ก็คือในวันที่31มกราคมนะครับเขียนว่ายอดคงเหลือเราก็นำรับกับจ่ายนะครับมาลบกันนะครับผลต่างก็คือ800นะครับ 10,000 ลบ 9,200 ก็คือ800ให้เรานำ800นะครับไปไว้ด้านที่น้อย 9,200 น้อยกว่า 10,000 นะครับตรงนี้ขีดเหตุผลนะครับที่ไว้ด้านที่น้อยก็เพราะว่าเดี๋ยวเวลารวมยอดเนี่ยมันจะได้เท่ากันนะครับดังนั้นผมก็จะขีดเส้นอีกเส้นหนึ่งตรงนี้คือยอดรวมตรงนี้นะครับ 10,000 ชักลงมา 9,200 บวก 800 ก็คือ 10,000จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันที่31มกราคมต่อไปนะครับเราก็ต้องมาทำในวันใหม่ก็คือในวันที่1กุมภาพันธ์1กุมภาพันธ์นะครับก็จะต้องแสดงยอดคงเหลือนะครับตอนสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยมันมีเหลืออยู่800นะครับมันก็จะต้องเป็นเงินที่ยังคงค้างอยู่ก็เลยเอา800นั้นมาไว้ด้านเงินสดลับซึ่งมีอยู่เดิมก็คือ800คือตอนนี้ผู้รักษาเงินสดย่อยเขามีเงินอยู่800ครับเอามาตั้งเอาไว้นะครับดังนั้นเมื่อมีอยู่800เงินมันหายไป 9,200 ก็ต้องขอเบิกชดเชยมานะครับดังนั้นในวันที่1กุมภาพันธ์นั้นก็ควรจะต้องเบิกชดเชยอธิบายว่าเบิกชดเชยมาอีก 9,200ของเดิมมี800ไปเบิกมีอีก 9,200 ก็จะมีเท่ากับ 10,000 ซึ่งก็ตรงกับวงเงินสดย่อยที่ตั้งเอาไว้ในตอนแรกพอดีนะครับนี่คือสมุดเงินสดย่อยนะครับของบริษัทรุ่งเรืองกิจจำกัดนะครับ